สวัสดีครับนี่ก็มีเวลาซ้อนเวลาแทรกในฐานะเดตี้พิตตี้บอยแห่งอิเลียนะครับเมื่อคืนผมมีการขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับเป็นไข้แล้วก็หนักอาการหนักทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็คือเมื่อคืนนอนไม่ได้อะมันทรมานมากแล้วก็ผมพยายามจะต่อสู้ด้วยแนวทางของพวกเรานะครับก็คือการที่เราเนี่ยเป็นมนุษย์ในยุคใหม่นะครับเราต้องเรียกอะไรสามารถรักษาตัวเองได้คือถ้าไอ้ที่มันเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยครับแล้วมันไม่สามารถรักษาตัวเองได้กับแค่อาการไข้แค่นี้ผมว่าผมรู้สึกว่าผมมาผิดทางแล้วนะครับคือมันต้องได้แล้วผมมั่นใจว่าได้นะครับแต่คือเมื่อคืนมันก็พยายามนอนงับอากาศแล้วก็ห่มผ้าห่มคลุมโปงนะครับแต่ว่าความร้อนมันคงไม่ได้ที่นะครับไม่ได้ที่มันก็เลยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้อย่างเป็นเด็ดขาดนะครับเมื่อคืนก็รู้สึกว่ายังไม่เบาตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่อนเพลียไม่ได้นอนนะครับคือด้วยความเป็นมนุษย์ความรู้สึกอะเนาะมันก็ไปตามว่าแล้วสรุปไออาการไข้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรยังไงแล้วจะแก้ยังไงรักษายังไงนะครับวันนี้นะครับก็ออกมาตลาดนะครับมาซื้อของให้แม่เตรียมขายของช่วงเย็นก็อาศัยอุณหภูมินะครับที่ร้อนของช่วงกลางวันนะครับของเชียงใหม่ในช่วงนี้เนี่ยครับนั่นเป็นตัวเร่งนะครับเป็นเพื่อไงเอาพระอาทิตย์กับความร้อนนี่เป็นพักพวกก่อนเลยนะครับหาพี่ใหญ่หาตัวช่วยนะครับผมมาเดินเนี่ยชุดนี้เลยนะครับตากแดดนะครับใส่แมสด้วยใส่แว่นตาใส่แมสก็เดินไม่ได้มาครับเดินซื้อของก็แต่งก็เกะขนาดนี้ครับใครจะมองเราไม่สนใจนะครับแล้วก็เดินตากแดดนะครับเดินไปเดินมาจนเหงื่อได้ที่แล้วนะครับเราก็งับอากาศกลางแดดนะครับตากแดดไปงับอากาศไปนะครับก็โอ้โหปรากฏว่าเกินคาดนะครับแต่ที่จะบอกว่าตอนนี้สุดยอดมากๆเลยคือผมกลับเข้ามานั่งในรถนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ปิดอากาศไว้หมดนะครับไม่ได้ติดเครื่องอะไรนะครับนั่งอยู่อันเนี้ยประมาณ10นาทีละนะครับแล้วก็ความร้อนได้ที่แล้วก็งับอากาศเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหปรากฏว่าตอนนี้คือก่อนหน้านะครับก่อนหน้าที่ออกจากบ้านเนี่ยยังมีอาการรู้สึกเพลียมากนะครับแล้วก็มันขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับรู้สึกว่าไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าร่างกายเราเนี่ยมันทำงานอยู่ตรงช่วงผิวนะครับผิวหนังเนี่ยเยอะมากนะครับขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับรู้สึกว่ามัน 90% เลยมากๆแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปนะครับไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำอะไรเนี่ยคงกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมเลยนะครับก็มาเวลาแล้วก็ตารางของส่วนตัวเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าตารางของท่านอาจารย์ก็จะต้องตรวจเช็คกันด้วยเพราะว่าคือตอนนี้ท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะทำตัวเป็นพยายามเป็นทูตที่ดีที่สุดคือตัวผมเนี่ยไม่คือคำว่าทูตควรจะยิ่งใหญ่ไปในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าถ้าสิ่งเนี้ยวิชาเนี้ยนะครับเป็นของที่เป็นเพื่อไงเป็นอริยทรัพย์ที่จะต้องสืบทอดไประหว่างที่เขาสืบมาแล้วเราต้องสืบไปเนี่ยนะครับถ้าตัวผมนะถ้าตัวผมเนี่ยสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่สามารถดูดซับในเรื่องของรายละเอียดและความรู้สึกไว้ได้ทั้งหมดนะครับผมก็ขอเป็นหน้าที่ตรงนี้นะครับเป็นสื่อกลางแล้วก็ทำหน้าที่ด้วยความเป็นภาคีริ้วแล้วกันนะครับภาคีริ้วสกปรกเนี่ยไปเช็ดเท้าอะไรเนี่ยแล้วจะขอไปห่อนะครับอริยะซับอย่างนี้ไหมแล้วก็เก็บรักษาแล้วก็เผยแพร่ในรุ่นต่อไปอันนี้คือสิ่งที่มันบล็อกแบ็คเข้ามาเป็นสัญญาณส่งเข้ามาเนี่ยคนบางคนเนี่ยส่งเหลือเกินส่งจะพูดก็ไม่พูดนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องพูดอะไรกันใช่ไหมนะถ้ามันตรงนี้แล้วมันไม่ต้องพูดได้ก็ได้ใช่ไหมครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตให้พี่ๆในกลุ่มได้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับตรงเหงื่อดิสุดยอดครับสุดยอด
มากๆ